บายวิธีทำความเพียรครั้งหนึ่งที่ได้สนทนาปัญหาธรรมกับหลวงปู่ท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเขามาถามปัญหาข้าข้าก็ตอบไม่ได้อยู่ปัญหาหนึ่งผู้เขียนเรียนถามท่านว่าปัญหาอะไรครับท่านเล่าว่าเขาถามว่าขี้เกียจปฏิบัติจะทำอย่างไรดีหลวงปู่หัวเราะก่อนที่จะตอบต่อไปว่าบะขี้เกียจก็หมดกันก็ไม่ต้องทำสิสักครู่ท่านจึงเมตตาสอนว่าหมั่นทำเข้าไว้ถ้าขี้เกียจให้นึกถึงข้าข้าทำมา50ปีอุปัชฌาย์ข้าเคยสอนไว้ว่าถ้าวันไหนยังกินข้าวอยู่ก็ต้องทำวันไหนเลิกกินข้าวนั่นแหละถึงไม่ต้องทำโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันวันอังคารเนาะวันอังคารค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ทำบุญกุศลในทั่วทุกมุมโลกนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามนะคะขอบคุณมากๆสำหรับแรงกำลังใจเนาะหลายท่านที่ดูเราอยู่นะคะไม่ว่าจะดูช่วงหลังจากที่ลงคลิปหรือว่าดูจากหลังจากนั้นหลายๆวันก็เอาตามที่เราสะดวกนะคะญาติธรรมหลายคนบอกว่ามาดูย้อนหลังค่ะคุณนาฏอะไรเงี้ยดิฉันไม่ได้ทำไลฟ์สดนะคะก็ดูย้อนหลังวันไหนเมื่อไรก็ได้เนาะก็เอาตามที่เราสะดวกนะคะก็ดีใจที่มีญาติธรรมใหม่ๆเข้ามานะคะเข้ามาให้เห็นในการคอมเมนต์นะคะในการเขียนเข้ามาใต้คลิปว่าเป็นคนใหม่ค่ะอะไรเงี้ยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะที่ได้มาปฏิบัติธรรมเนาะใครที่ได้มาปฏิบัติธรรมแล้วทำแบบจริงจังได้ถือว่าแบบมีบุญมากๆเลยท่านน่ะมีบุญมากๆเลยท่านจะรู้เลยว่าถ้าท่านทำจริงจังไปหลายวันหลายเดือนหลายปีเข้ามันเป็นประโยชน์กับตัวเราเองแบบเห็นได้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะอยู่ณที่ใดก็ตามอยู่กับลูกเต้าสามีภรรยาอยู่กับเพื่อนร่วมงานอยู่ในองค์กรหน้าที่การงานอะไรก็ตามมันจะเห็นความชัดเจนเลยว่าเฮ้ยเรามีบุญว่ะที่เราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราอยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายสับสนของสังคมโลกของสังคมในที่ทำงานของสังคมผู้คนต่างๆที่เราแบบเดินทางผ่านพบไปเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละถ้าใครที่ยังพิจารณาช้าก็จะค่อยๆเห็นไปนะคะไม่ต้องแบบไปอยากเห็นอยากรู้เหมือนผู้อื่นเราทำไปเพราะว่าแรงกำลังของแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นทำตลอดเวลาไม่หยุดนะคะคือไม่เร่งนะคะไม่บีบบังคับตัวเองไม่เร่งในที่นี้หมายถึงว่าถ้าร่างกายสังขารไม่สะดวกในการนั่งก็นอนภาวนาถ้านอนนานไม่ได้ก็ยืนเดินนั่งนอนนะคะเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องนั่งอยู่กับที่ตลอดเวลาไม่จำเป็นต้องนอนอยู่กับที่ตลอดเวลาหรือว่าอะไรก็ตามคืออย่าให้มีข้อแม้ในการปฏิบัติคือการฝึกจิตนะคะอย่าไปบอกจิตว่าเฮ้ยมันยากมันทำไม่ได้หรือว่ามันติดเรื่องนั้นติดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นอยู่อย่าไปบอกมันอย่างนั้นนะคะถ้าบอกมันอย่างนั้นมันจะมีข้อแม้หมดเลยในชีวิตเรายังไม่ลงมือทำเลยเราแต่ตั้งข้อแม้ให้มันแล้วหรือว่าตั้งอุปสรรคให้มันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้จิตใจเราท้อถอยอ่ะทั้งที่มันยังไม่รู้เลยว่าอนาคตจะเป็นยังไงแต่เอาเวลาของอนาคตน่ะมาคิดกลุ้มแล้วว่ามันจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องทางธรรมเรื่องทางโลกเหมือนกันส่วนมากเราก็ติดทางโลกนั่นแหละเราก็จะเอาเรื่องในอนาคตที่อยู่เกี่ยวกับทางโลกเนี่ยมาคิด
หรือว่าเอาเรื่องในอดีตที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยมาคิดทั้งที่มันผ่านมาแล้วมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันน่ะอ่านข่าวดูข่าวแล้วก็ตามในดิฉันรู้สึกสังเวชใจทุกวันเพราะดิฉันเห็นความวุ่นวายนะคะเห็นความวุ่นวายเห็นความสับสนของคนของจิตใจคนบอกน่าสงสารจังเลยอ่ะคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้ไปดูคนอื่นไกลนะคะดูจากสามีเราที่เวลามีเรื่องเข้ามากระทบเนี่ยด้วยความที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนาะคือไม่ได้คืออาจจะปฏิบัติของเขาแหละคือสมาธิของเขาเนี่ยในลักษณะอยู่กับธรรมชาติเลยก็ตามแต่ว่าเขาแบบไม่ได้ทำแบบที่เราทำเวลามีอะไรเข้ามากระทบเขาก็จะแบบแค่เรื่องง่ายๆคือเรื่องอากาศมันร้อนอะไรเงี้ยนะเฮ้ยร้อนจังเลยร้อนจังเลยแล้วก็แบบหงุดหงิดอะไรเงี้ยนะคะแต่เราก็นั่งดูบอกว่าเนาะถามว่าเราร้อนไหมเราก็ร้อนค่ะเราจะมันก็ร้อนเนาะทำไมอากาศมันร้อนจังเลยทำไมฝนไม่ตกเราก็จะแค่นี้แต่ว่าเขาเหมือนมีแรงกระตุ้นจากสิ่งข้างนอกค่ะแล้วก็แบบเหมือนระเบิดออกมาว่าเฮ้ยร้อนทำไมมันเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็บ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะบอกว่าเฮ้ยมันเห็นได้ชัดเจนมากเลยจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะเรื่องอากาศร้อนเรื่องฝนไม่ตกเรื่องนั้นเรื่องนี้มันทำให้แบบทำให้อารมณ์ของคนที่กระทบนะคะมันฟุ้งซ่านมันหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรานั่งดูแล้วก็บอกเฮ้ยเราก็ร้อนเหมือนเขานะอยู่ในระดับอุณหภูมิเท่ากันนั่งอยู่ที่ที่เดียวกันอยู่สวนเหมือนกันแล้วทำไมเขาถึงเหมือนจะร้อนเยอะมากกว่าเราหรือว่าทำไมเขาถึงฟุ้งแล้วก็โมโหหงุดหงิดมากกว่าเราเราก็เฉยๆค่ะบอกว่าเฮ้ยการฝึกจิตมันดีขนาดนี้เนาะมันไม่ใช่ว่าตัวเองกดตัวเองนะคะแต่มันเฉยๆอะค่ะมันบอกร้อนก็ร้อนนะตามสภาพของความเป็นจริงของธรรมชาติฝนไม่ตกต้นไม้ใบหญ้าก็ตายอะไรเงี้ยนะคะเห็นแล้วก็พิจารณาตามในสิ่งที่เห็นนะคะบอกว่ามันแตกต่างกันอย่างชัดเจนในเรื่องอะไรก็ตามแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องภาวะของอารมณ์นะคะมนุษย์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือภาวะอารมณ์เพราะว่าเวลาไปกระทบอะไรเนี่ยมันพร้อมถ้าส่วนมากในเรื่องไม่ดีมันพร้อมที่จะระเบิดนะคะบอกว่าดีนะที่แบบเราได้ฝึกจิตเราได้ฝึกสมาธิหรืออะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวกับพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยมันทำให้เราแบบมองอะไรตามความเป็นจริงอะค่ะมองอะไรตามความเป็นจริงของโลกเข้าใจตามความเป็นจริงเห็นผู้อื่นเนี่ยรู้สึกสงสารเขาเห็นคนที่แบบมีปัญหาในชีวิตเยอะๆแล้วไม่สามารถผ่านพ้นไปได้จัดการตัวเองก่อนอายุขัยอะไรเงี้ยนะคะก็สงสารบอกว่ามันจะหนักขึ้นในอนาคตข้างหน้าเพราะว่ามันจะมีเทคโนโลยีมันก้าวหน้าแต่ว่าคนตามไม่ทันหรือตามอารมณ์เอาง่ายๆดิฉันคิดว่าตามไม่รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนั่นแหละเพราะว่าสิ่งรอบข้างมันไปไวมันบีบคั้นเราเข้ามากขึ้นมากขึ้นแล้วเราตามสิ่งนั้นไม่ทันตามอารมณ์เราไม่ทันตามจิตเราไม่ทันนะคะมันก็จะเกิดความแบบกดดันดิฉันว่ากดดันนะดูจากสภาพแล้วก็น่าจะกดดันนะเวลาปัจจุบันนะคะนะยุคปัจจุบันเนี้ยรู้สึกกดดันหลายรอบด้านนะคะไม่ว่าเศรษฐกิจอะไรก็ตามนะคะยุโรปหนักมากเลยยุโรปเป็นอะไรที่หนักมากเลยค่ะแบบก็เราไม่มีแรงกำลังเปลี่ยนมันเนาะเราก็ได้แต่ดูแล้วก็เรียนรู้จากมันนะคะแล้วก็ดีนะที่แบบอย่างน้อยเรามีใจเราไม่หล่นไปกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบด้านนะคะนั่นแหละเป็นประโยชน์มากๆค่ะถ้าใครที่แบบอยากรู้ว่าเป็นประโยชน์แบบใดให้ไปปฏิบัติแบบจริงจังเนาะนี่แหละทำไปเรื่อยมันต้องอดทนน่ะการทำความดีเรารู้อยู่แล้วว่าการสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิหรืออะไรก็ตามเนี่ยภาวนาทุกอิริยาบถเนี่ยแผ่เมตตาบันทึกแต่สิ่งดีๆมันเป็นบุญแต่เราทำไม่ได้เพราะว่าเราจิตเรามันติดอยู่กับทางโลกติดทางโลกไม่ว่าจะดูอะไรก็ตามมันก็จะไหลไปกับสิ่งนั้นไปเกิดอารมณ์ร่วมกับสิ่งนั้นดูแล้วไปแบบฟุ้งอะค่ะฟุ้งมันจะไม่ค่อยมีธรรมเข้าไปแทรกอะไรเงี้ยถ้าว่าจิตเราไม่เคยติดอยู่กับทางธรรมมันจะเกิดมากี่ร้อยปีร้อยภพพันชาติมันก็ติดแต่ทางโลกมันก็เลยเป็นวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดนะคะนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะเริ่มธรรมจะเริ่มซึมเข้าไปในการใช้ชีวิตเราทุกสิ่งทุกอย่างธรรมจะเริ่มซึมเข้าไปในการพิจารณาในการ
พิจารณาในการใช้ชีวิตในการทำทุกอย่างนะคะทำมันจะเข้าไปแทรกแล้วท่านเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมเราจิตใจเราเปลี่ยนไปทำไมเรามีปัญญามากขึ้นทำไมเรามองอะไรแล้วรู้สึกเข้าใจถึงเบื้องลึกของมันเราไม่ตัดสินอะไรจากสิ่งที่แค่ได้ยินได้เห็นถ้าเรายังไม่ลงมือทำอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละท่านไม่ได้สอนให้เราเชื่อนะคะท่านสอนให้เราลงมือทำแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นมันจะเกิดปัญญาจากตัวเราเองนะคะท่านสอนให้เราพิสูจน์ไม่ให้เชื่อในสิ่งที่เขาเล่าต่อๆกันมาอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะมีพี่ท่านหนึ่งส่งลิงก์นึงมาให้ดูนะคะเขาจะพูดถึงเรื่องว่าอันนี้เล่าให้ฟังนะคะฟังเฉยๆฟังแบบพิจารณาตามเนาะก็จะเล่าว่าคาถาพระมหาจักรพรรดิเนี่ยมีหลายคนที่ไปเล่าให้เขาฟังให้คนที่พูดในคลิปฟังว่าสวดไปแล้วทำไมชีวิตมีแต่ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีแต่ปัญหาทำไมชีวิตมันมีเรื่องไม่ดีมันเข้ามาเยอะมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วทำไมมันถึงไม่ดีเหมือนคนอื่นได้ยินคนอื่นพูดว่าสวดแล้วดีชีวิตเปลี่ยนไปอะไรนะแต่หน้าที่เนี้ยเขาไม่ได้ลงลึกว่าเขาสวดแบบใดยังไงอะไรนะคะเขาแค่บอกว่าสวดคาถาจักรพรรดิแล้วรู้สึกว่าสิ่งไม่ดีเข้ามาเยอะถาถมในชีวิตคนคนนั้นก็เลยตอบว่าคาถาจักรพรรดิเนี่ยมันเป็นคาถาที่ปรับภพภูมิดึงวิญญาณขึ้นมาปรับภพภูมิถ้าดึงขึ้นมาแล้วเขายังไปไม่ได้ก็รอให้คนมาสวดปรับภพภูมิจนสามารถไปได้และทีนี้เมื่อดึงวิญญาณเข้ามาปรับภพภูมิเนี่ยเขาบอกว่าเจ้ากรรมในเวรเรานะคะที่เป็นโลกวิญญาณน่ะหรือว่าดิฉันคิดว่าน่าจะเป็นกรณีของคนด้วยนะคะโลกวิญญาณน่ะที่เป็นพวกสัมภเวสีอะค่ะสัมภเวสีผีทั่วไปอะที่มันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันที่เราเคยทำกรรมกับเขาไว้ไม่ได้พูดถึงในลักษณะของเทพเทวดาหรืออาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเราแต่เปลี่ยนเป็นเทพเทวดาแล้วจะไม่ใช่ลักษณะนั้นจะเป็นพวกที่ตามจองล้างเราอยู่หรือว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเจ้ากรรมในเวรแต่เราน่ะไปสวดคาถานี้แล้วดึงเขาขึ้นมาดึงเขาเข้ามาให้เข้ามาไวได้มากกว่าเดิมเดี๋ยวนี้เมื่อเขาบอกว่าเขาเข้ามาแล้วเขาก็เหมือนจะเล่นงานเราเล่นงานเราว่าในเมื่อมึงดึงกูมาแล้วก่อนเวลาอันสมควรสมมติว่าอีกจะเจ้ากรรมในเวรซะอีก10ปีข้างหน้า20ปีข้างหน้า30ปีข้างหน้าถึงจะเจอกันหรือว่าอาจจะตอนบ้านปลายชีวิตถึงจะเจอกันแต่ถ้าเราสวดคาถานี้ตอนนี้แล้วดึงเข้ามาเขาบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรก็จะมาแล้วจะมาเหมือนประมาณแบบโจมตีเราหลายๆตนพร้อมกันเขาพูดอย่างนี้นะคะเขาก็เลยบอกว่านั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนสวดแล้วถึงไม่ดีทำไมมีแต่สิ่งไม่ดีแต่ดิฉันกลับมองข้ามกันเขาบอกอีกว่าถ้าไม่มีบุญบารมีหรือกำลังพอนะเวลาสวดคาถานี้ไปแล้วนะเจ้ากรรมในเวรมาน่ะก็จะโจมตีเราได้เต็มที่อ่ะคือเราไม่มีพลังอะไรเลยที่จะเหมือนประมาณว่าปรับภพภูมิให้เขาอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเราแค่สวดคนเดียวไม่สามารถปรับภพภูมิได้อะไรเงี้ยนะคะก็ว่าไปแต่ดิฉันกับคิดแตกต่างในสิ่งที่เขาเล่ามาเพราะว่าดิฉันคิดว่าการที่เราสวดคาถาเนี่ยจักรพรรดิเนี่ยเขาพูดถึงคาถาจักรพรรดินะแล้วเราสวดเป็นแบบกรรมฐานนะคะแล้วบารมีที่เราน้อมมาน่ะไม่ใช่บารมีของแค่ปู่ท่านเดียวเราน้อมมาหมดเลยตั้งแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมที่ท่านทิ้งไว้หรือว่าทุกพระองค์อะค่ะแล้วแม้จนกระทั่งมาถึงพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ครูบาอาจารย์เราหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็น้อมบารมีท่านมาหมดเลยและทีเนี้ยเมื่อเราสมมติว่าถ้าคิดในแนวเขานะว่าเราไปเรียกเจ้ากรรมในเวรเรามาถ้าเรายังไม่เริ่มปฏิบัติอะไรเลยเราก็รออย่างนั้นถ้าสมมติว่าแล้วมันถึงเวลาที่เราต้องไปเจอเจ้ากรรมในเวรเราจริงๆเราจะเอาอะไรไปต่อรองเขาอันนี้ฟังนะคะเราจะเอาอะไรไปต่อรองเขาบุญก็มีอะไรก็ไม่ได้ทำไว้ชีวิตก็ยังติดทางโลกอยู่ปกติแล้วเราจะเอาอะไรไปบอกว่าอภัยให้ฉันเถอะถ้าฉันเคยทำอะไรผิดกับเธอมาฉันจะเนี่ยตอนนี้ฉันสวด
มนต์ปฏิบัติธรรมได้ทุกขณะจิตแล้วเนี่ยดิฉันกลัวหรือเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วมีบุญเยอะมากเนี่ยดิฉันจะสวดมนต์แผ่เมตตาให้ท่านตลอดชีวิตนี้และชาติภพต่อๆไปที่ได้เกิดมาเป็นคนไม่ว่าท่านจะอยู่ในภูมิใดก็ตามคือเราตั้งจิตแบบนี้คือเราไม่ใช่ว่าจะแผ่เขาเฉพาะชาติเนี่ยคือเอาแค่แบบแก้ตัวไปวันๆอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่ด้วยความที่ตั้งมั่นจริงจังแล้วเนี่ยเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วในชาตินี้ที่ได้เกิดมาปฏิบัติธรรมตอนนี้เชื่อแล้วเชื่อมากแล้วเนี่ยเอากันไปยาวๆเลยบุญกุศลที่เราจะทำเนี่ยแผ่ให้เขาไปยาวๆไปเลยมันเป็นความจริงใจที่เราขออโหสิกรรมกับเขาแต่ถ้าบางคนคิดว่าอย่าไปดึงเข้ามาอย่าไปดึงเข้ามาแล้วถ้าสมมติว่าเราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมด้วยเราก็หลงไปทางโลกเหมือนเดิมอะค่ะแล้วถึงเวลาเราก็ต้องไปเจอเขาอยู่ดีนะคะเนี่ยคือดิฉันว่าแสดงว่ามุมมองในการฟังของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันแตกต่างกันคือถ้าสมมติว่าไม่เคยเริ่มทำเลยก็รอไปเหมือนดิฉันก็เคยเป็นแบบนั้นเอาง่ายๆดิฉันก็ไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนแล้วดิฉันเมื่อมาเจอเนี่ยดิฉันเจอหนักๆดิฉันก็สุดนะคะเหมือนเจอแบบเจ้ากรรมในเวรหรืออะไรก็ตามมันเป็นเรื่องทางโลกแหละแต่เรารู้ว่ามันดึงมาเจอกันไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรลักษณะของคนหรือว่าลักษณะของอะไรก็ตามเมื่อเจอหนักๆเนี่ยมันก็ทำให้เราสุดเหมือนกันแบบเราก็แบบท้อจนแบบเฮ้ยน่าเบื่อจังเลยชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณเนี้ยนั่นแหละก็เลยว่าเนี่ยถ้าใครฟังแล้วเนี่ยถ้าใครมีแนวคิดแบบดิฉันก็คือให้สวดไปแล้วก็กล่าวแผ่เมตตาขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรเราทุกวันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของคนหรือลักษณะของวิญญาณที่เป็นอยู่ในภูมิข้างล่างหรือพวกสัมภเวสีผีทั่วไปอะค่ะถ้าเขาปรับภพภูมิไปแล้วเนี่ยเขาก็กลายเป็นเพื่อนเราแหละหลวงตาพูดอย่างนี้นะคะคือฟังแล้วดิฉันบอกว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าถ้าลักษณะของคนที่คิดว่าเฮ้ยไม่ต้องไปสวดอย่าไปสวดคาถาจักรพรรดิคาถาอื่นก็ไม่สวดแหละเพราะว่ามันไม่มีฐานของจิตจะไปสวดพุทโธก็เอาง่ายๆไม่มีฐานนะคะไม่ว่าคาถาใดก็ตามมันจะภาวนาได้ทุกขณะจิต impossible มากเป็นไปไม่ได้นะคะฉะนั้นน่ะถ้าอยากทำนะก็คือถ้าสมมติว่าไม่เชื่อนะไม่เชื่อคาถาที่เราสวดอยู่ก็ภาวนาพุทโธไปภาวนาไตรสรณคมไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจับมาภาวนาทุกขณะจิตให้ได้นะคะทุกขณะจิตให้ได้ทำแบบกรรมฐานให้ได้แผ่เมตตาทุกลมหายใจเข้าออกอนุโมทนาบุญทุกสิ่งทุกอย่างที่หูตาจมูกลิ้นกายใจไปกระทบให้มันเป็นบุญคือปรับให้มันเป็นบุญนะคะให้ทำแบบเนี้ยทำไปแล้วทีเนี้ยเวลามีบุญแล้วเนี่ยก็พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งต่างๆได้นะคะไม่ว่าจะเจ้ากรรมนายเวรอะไรก็ตามที่เข้ามาถ้าเรามีบุญพอที่จะช่วยเหลือเขานะคะเขาไม่เอาเรื่องกับเราดอกดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะเขาก็แบบตอนแรกอาจจะไม่รับตอนแรกอาจจะไม่รับอยู่แต่ว่าด้วยความที่จริงใจของเรานี่แหละเราก็แผ่ปรับภพภูมิขออโหสิกรรมกับเขาทุกวันขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมในเวรที่เราทำในชาติภพที่ผ่านๆมาบางทีเราก็ไม่รู้นะว่าเราทำอะไรหนักมากน้อยขนาดไหนแล้วเจ้ากรรมในเวรมันจะเจอเป็นช่วงระยะเวลาขนาดไหนนะคะฉะนั้นน่ะให้ปรับแนวคิดใหม่ให้เริ่มตั้งแต่วันนี้ให้ปฏิบัติให้ได้แล้วเนี่ยเมื่อมีบุญมากพอเนี่ยด้วยความที่ขออโหสิกรรมทุกวันเขาก็รับบุญไปทุกวันเขาก็ลดน้อยถอยลงไปนะคะนั่นแหละสร้างฐานให้จิตตัวเองก่อนให้มันมีบุญให้มันมีบุญกุศลพอที่จะดูแลคุ้มครองตัวเองได้นะคะไม่ใช่ว่าตัวเปล่าเล่าเปลือยเวลาไปเจออะไรหนักๆเนี่ยก็แบบเต็มที่อ่ะถ้าสมมติว่าเราไม่มีอะไรเลยอีกสัก5 ปีเราไปเจอเจ้ากรรมนายเวรเราปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ทำแต่ทานบุญก็น้อยนิดเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างเวลาไปเจอเนี่ยถ้าแบบเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันหนักๆก็สามารถปลิดชีพเราได้อะไรเงี้ยถ้าเราทำอะไรกันหนักๆมาอะไรเงี้ยฮะนั่นแหละถามว่าดิฉันเนี่ยให้ท่านได้พิจารณาแบบนี้ว่าดิฉันไม่รู้จักหลวงปู่ดูดิฉันไม่เคยไปวัดท่านดิฉันไม่รู้จักหลวงตามาดิฉันไม่เคยไปวัดท่านไม่เคยได้ไปกราบท่านเลยแต่ให้ท่านคิดว่าแล้วทำไมคุณน่าถึงเชื่อมั่นศรัทธามากเลยเพราะว่าดิฉันเริ่มจากฟังแล้วดิฉันก็เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแต่ด้วยความที่เราจะปฏิบัติแล้วเป็นลูกถวายชีวิตจิตใจต่อพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นถวายตัวเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์จากจิตเราลึกๆเนี่ยต่อให้เราเห็นท่านหรือไม่เห็นท่านก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีความที่
ที่เราปฏิบัติไปแล้วเรารู้เห็นตามสิ่งที่ครูบาอาจารย์พูดนะคะคือดิฉันไม่ได้ไปเหมือนประมาณจะบอกว่าไม่ได้มีอะไรร่วมกับท่านเลยในเรื่องเงื่อนเรื่องอะไรหรืออะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ตามแล้วให้คิดว่าทำไมคุณน่าถึงพูดว่าคำสอนของปู่ดีแบบนั้นคำสอนของหลวงตาที่พูดมาให้เราพิสูจน์เห็นจริงแบบนั้นแบบนี้เนี่ยคือด้วยความที่เราลงมือปฏิบัติแล้วเราค่อยๆเห็นตามลำดับสิ่งที่หลวงตาพูดนะคะมันก็เลยกลายเป็นความศรัทธาเชื่อมั่นแม้กระทั่งจะเห็นตัวหรือไม่เห็นตัวจริงท่านก็ตามได้ยินแต่เสียงเราปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านพูดเราก็เลยเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาท่านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะดิฉันไม่เคยเขียนไปถามหลวงตาเลยนะคะว่าหลวงตาคะหนูปฏิบัติแบบนี้เป็นแบบนี้คืออะไรเจ้าคะดิฉันจับฟังแล้วก็พิจารณาแล้วเมื่อพิจารณาแล้วดิฉันก็จับในสิ่งที่ท่านพูดนะมาปฏิบัติลองดูว่าใช่ไหมเมื่อมันหลายปีเข้าสิ่งที่หลวงตาพูดนะมันจะค่อยๆเห็นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นเหมือนที่ท่านบอกว่าเราสวดมนต์เนี่ยเราดึงพลังงานที่เราน้อมมาทั้งหมดเนี่ยค่ะพลังงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยที่ท่านทิ้งไว้เนี่ยมาที่ตัวเราจิตสว่างกายสว่างเพราะว่าตอนที่เราสวดเราไม่ได้คิดเรื่องอะไรจิตเราดึงน้อมพลังงานมากายเราจะสว่างถ้าปรารถนาเป็นอะไรสายนิพพานท่านก็จะเป็นเหมือนแก้วผลึกค่อยๆเป็นผลึกเข้าเกิดความสว่างทางกายจิตสว่างดิฉันก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่อะค่ะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่ว่าเราฟังท่านแล้วเราก็แบบพิจารณาแล้วว่าเอ๊ะแล้วเราจะเป็นสว่างแบบนั้นไหมคือสว่างแล้วแต่ว่าปรารถนาต่างกันแบบใดนะคะความสว่างเมื่อปฏิบัติมาปีที่3ที่4ก็จะอ๋อปีที่4นะคะปีนี้ปีที่4ถึงจะเข้าใจว่าอ๋อเป็นแบบนี้เองเพิ่งจะเห็นตอนเข้าปีที่4นะคะอ๋อเป็นแบบนี้เองกายสว่างคือมันเหมือนกายเราไม่มีเนื้อนะคะคือมันเป็นแสงนะคะแสงออกจากแขนเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเราเหมือนเรามีเฉพาะจิตน่ะกายไม่มีอะค่ะเหมือนจิตแล้วมันแสงมันออกมาจากจิตเราแบบสว่างกระจ่างไปอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละบอกว่าสิ่งที่หลวงตาพูดน่ะหลายสิ่งหลายอย่างเราฟังมาเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นตามลำดับไม่ใช่ว่าพูดวันนี้เห็นพรุ่งนี้ไม่ใช่ impossible มันต้องใช้เวลา3ปี4ปีในการปฏิบัติแล้ว 3-4 ปีที่เดินมาเนี่ยมันเดินมาด้วยความเพียรนะคะไม่ใช่เดินมาแบบหยุดย่อนๆหยุดนอนๆคานๆมาไม่ใช่ค่ะเดินมาช้าๆปกติเดินมาปกติถ้าวันไหนรู้สึกว่าฟุ้งก็จะมากำหนดจิตหมายว่าหน้าที่ของจิตคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะงั้นแหละทำให้มันได้ฐานน่ะแล้วเราจะไม่สงสัยเพราะว่าเมื่อมันได้ฐานแล้วเนี่ยจิตมันจะรักในการภาวนามากเลยอะค่ะมันไม่ใช่ว่ามันขี้เกียจนะมันจะรักมันจะไม่อยากหนีเลยเหมือนให้จินตนาการเหมือนเรารักใครสักคนหนึ่งที่เราคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลานะคะคิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตเราไปคิดถึงคนอื่นเราก็จะรู้สึกผิดว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเป็นคนไม่ดีขนาดนี้อะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเราคิดถึงคำภาวนาตลอดเวลาแล้วถ้ามันออกข้างนอกเราก็จะรู้สึกอยากกลับมาถ้าคิดถ้าเปรียบเป็นบ้านก็เหมือนประมาณอยากเข้าบ้านตัวเองอยากกลับมานอนบ้านแบบสบายๆเปิดแอร์เย็นรู้สึกเข้าบ้านแล้วแบบทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมรู้สึกมีความสุขเนี่ยเหมือนการคิดถึงคำภาวนาเป็นลักษณะเดียวกันก็คือถ้าออกไปนานๆหรือว่าถ้ามันหลุดเนี่ยรู้สึกว่าไร้สาระรู้สึกคิดถึงคำภาวนาต้องอยู่ในคำภาวนาถ้ามันหลุดไปอีกก็เราไม่อยากหยุดเราไม่อยากหลุดออกไปจิตเรานะคะไม่อยากหลุดออกไปนอกจากมันแวบมันไวมากเลยบางวันอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนั้นคือรักในการภาวนารักในการดึงคำภาวนาเข้ามาไม่ว่าจะเป็นอันนี้ลักษณะตัวดิฉันนะคะไม่ว่าจะเป็นไตรสรณคมหรือว่าคาถาเงินล้างคาถาจักรพรรดิคาถามงกุฎพระพุทธเจ้าหรือก็ตามที่ดิฉันสวดติดปากนะคะที่ดิฉันแบบติดปากนะคะดิฉันจะรักการภาวนาเอาง่ายๆเหมือนดิฉันเลยเข้าใจที่หลวงตาท่านพูดว่าหลวงปู่เคยพูดว่าให้เราคิดถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะอย่าถ้าพูดผิดอย่าให้บาปนะคะให้เราคิดถึง เหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหมือนเราคิดถึงคนรักของเราค่ะจะเป็นแบบนั้นลักษณะของคนที่ปฏิบัติติดอยู่ในจิตแล้วคือจิตเราอยู่กับคำภาวนาแล้ว
จะเป็นแบบนั้นคือเราไม่อยากออกไปข้างนอกนานๆเรารู้สึกเราชอบในการภาวนาเรารู้สึกเรามีความสุขในการผูกจิตอยู่คำภาวนาไม่ว่าจะเป็นพระคาถาใดก็ตามนะคะถ้าบางคนที่นั่นแหละไม่อยากเกิดปรารถนาก็พุทโธพุทโธพุทโธนะคะทุกย่างก้าวยืนเดินนั่งนอนเนาะทำให้มันได้ทำให้มันได้แล้วมันจะรู้เองว่าอ๋อเป็นแบบนี้เองเนาะที่ครูบาอาจารย์ท่านทิ้งไว้ให้เราทำตามให้เราปฏิบัติตามการวางอารมณ์เป็นแบบนี้เนาะอารมณ์ที่อยู่ระดับกลางๆมันเป็นแบบนี้เองเนาะไม่ว่าสภาวะข้างนอกมันจะเป็นแบบใดอารมณ์ของเรามันก็อยู่เหมือนเดิมไม่ว่าข้างนอกมันจะร้อนขนาดไหนเราก็มองว่าเออมันร้อนตามความเป็นจริงของมันไม่ว่าแรงกระทบเศรษฐกิจสังคมอะไรก็ตามขนาดไหนเออเราก็ยังอยู่ได้คืออารมณ์มันเป็นกลางๆนะคะแต่ก่อนดิฉันไม่เข้าใจหรอกดิฉันก็เบสิกไม่ใช่เบสิกสิต่ำกว่าเบสิกอีกก็คือด้วยความที่เราไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้มีความรู้อะไรเยอะแยะนะคะเมื่อเราโดดเข้ามาในวงการนี้เราก็เน้นการปฏิบัติเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆไปอ่านย้อนหลังว่าอะไรยังไงนะคะนั่นแหละทำให้มันได้ค่ะอย่ารอให้เจ้ากรรมในเวรโจมตีอุ้ยรอไปว่ะเจ้ากรรมในเวรยังไม่มาหรอกเราไม่รู้อีกด้วยซ้ำไปว่าเมื่อไหร่ที่เจ้าเราจะไปเจอเจ้ากรรมในเวรเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นอ่ะทำวันเนี้ยเมื่อเริ่มรู้เนื้อรู้ตัวแล้วต้องทำวันเนี้ยทำให้มันมีบุญให้ได้ไปต่อรองกับเขาได้อะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่ว่าแบบไม่มีอะไรเลยที่จะไปต่อรองกับเขาอะไรเงี้ยนะถ้าจะบอกว่าจะทำบุญสุดทำบุญให้นะมันก็คงไม่เชื่อมันบอกว่าที่ผ่านมามึงยังไม่ทำเลยอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ฉะนั้นเวลาไปเจอเจ้ากรรมในเวรแล้วเนี่ยถ้าตั้งใจจะขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเนี่ยต้องทำจริงๆเวลาเรากล่าวอะไรไปต้องทำจริงๆนะคะถ้าเรากล่าวไปแล้วเราไม่ทำเนี่ยเขาแบบเขาไม่ปล่อยเราเอาง่ายๆเขาไม่ปล่อยเราแน่ๆเลยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะพี่ๆท่านนึงเขาส่งมาให้ดูก็เลยบอกเขาว่าถ้าพี่อยากเขาบอกว่าไม่รู้ว่าพี่จะจับพระคาถาได้เพราะพี่มีคาถาเงินล้านคาถาพระมหาจักรพรรดิแล้วก็ชินบัญชรอะไรเงี้ยนะคะก็เลยบอกว่าถ้าพี่คัดพุกพระคาถาดีหมดเลยค่ะถ้าเราทำได้แบบจิตเราอยู่กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะว่าทุกพระคาถาก็จะมีนะโมพุทธายะหรือว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร่วมอยู่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะทำให้มันสัมผัสให้ได้น่ะมันจะได้ไม่สงสัยดิฉันน่ะแต่ก่อนดิฉันก็สงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างละค่ะดิฉันก็สงสัยแต่ว่าถามว่าเชื่อเรื่องบาปบุญโทษเชื่อเป็นพื้นฐานเชื่อในเรื่องนรกสวรรค์แต่ว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะเราจะมีบุญพอไหมที่เราจะสามารถสวดมนต์ได้เราจะมีบารมีพอไหมที่เราจะนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเมื่อได้ลงมือปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยก็เลยเข้าใจว่ามันต้องสร้างสมอะแล้วมึงไม่สร้างสมมึงจะสร้างเมื่อไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความรู้สึกของตัวเองนะคะคือตัวเองอะถ้ามึงไม่สร้างแล้วมึงจะมีบารมีได้ไงถ้ามึงไม่ปฏิบัติแล้วมึงจะมีบุญบารมีได้ไงอะไรเงี้ยนะคะถ้าไม่ลงมือทำแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยจะต้องให้รอไปกี่ปีคือเจ้ากรรมนายเวรอีก20ปีข้างหน้าค่อยเจอกันตอนนั้น60 70ถ้าเขาเจอเราแก่ขนาดนั้นแล้วก็คงต้องตายอะค่ะถ้าเขาแบบถ้าเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันหนักๆอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้แหละเนาะก็นั่นแหละค่ะก็พิจารณาเอาคนที่เขาพูดเขาก็บอกว่าคนที่เขาพูดในคลิปเขาก็บอกว่าก็แล้วแต่คนนะคะไม่ได้พูดให้ดราม่าแล้วแต่คนว่าใครปฏิบัติสวดไปแล้วดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะก็บางคนฟังแล้วก็หวั่นไหวเนี่ยดิฉันเข้าใจดิฉันเป็นคนที่ไม่เชื่อใครเป็นคนดื้อรั้นเป็นคนไม่ฟังใครถ้าอะไรที่ดิฉันปฏิบัติเองแล้วดิฉันเข้าใจแล้วรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วดิฉันในลักษณะดิฉันก็ยังปกติดีอยู่ในการใช้ชีวิตปกติในการพูดคุยในการอยู่กับสังคมดิฉันก็รู้สึกว่าเออดิฉันก็เป็นปกติดีอยู่แนวคิดดิฉันก็ยังปกติดีอยู่ระดับอีโก้ดิฉันก็ยังปกติดีอยู่ก็คือมีหนำซ้ำจะลดน้อยลงไปด้วยในลักษณะของการปฏิบัติธรรมตัวเราจะเล็กลงไม่ใช่ตัวเราจะพองขึ้นพองขึ้นตัวเราเล็กลงเพราะเราคิดว่าเอ้ยสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านเห็นมาหมดแล้วท่านผ่านมาหมดแล้วท่านถึงมาเล่าให้ฟังเราก็จะเล็กลงเพราะเรารู้สึกว่าท่านจนไปแล้วท่านจนบรรลุและท่านจนประสบผลสำเร็จแล้วแต่เราเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเดินเราก็เลยรู้สึกตัวเล็กลงเราเพิ่งจะเริ่มอนุบาลอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะนั่นแหละเมื่อดิฉันฟังอะไรที่ใครพูดอะไรเนี่ยในลักษณะที่มันอาจจะไม่เหมือนลักษณะแนวคิดดิฉันเนี่ยดิฉันจะแค่ฟังเฉยๆถามว่าโต้แย้งไหม
ถ้านั่งต่อหน้ากันก็ไม่โต้แย้งนะเพราะมันเป็นแนวคิดแต่ละคนคิดไม่เหมือนกันเราดิฉันจะเชื่อมั่นในสิ่งที่ดิฉันรู้เห็นสัมผัสได้ด้วยตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็เราก็เช็คตัวเราเองว่าปกติอยู่ก็โอเคใช้ชีวิตได้ปกติอะไรอย่างนี้นะคะก็ไม่ค่อยถ้าใครที่แบบดูทรงแล้วจะยากเนี่ยดิฉันก็ไม่พูดนะคะไม่พูดก็คือแต่ละคนระดับไม่เหมือนกันระดับแนวคิดไม่เหมือนกันบางคนฟังอะไรก็พร้อมที่จะไปกับเขาอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกลักษณะแบบนึงแต่ถ้าบางคนเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติแล้วก็เห็นสัมผัสรู้จากการใช้ชีวิตน่ะจิตมันดีมันร่มเย็นเป็นสุขจิตมันไม่วอกแวกไม่สายไม่ฟุ้งไม่อิจฉาริษยาลดน้อยลงความหงุดหงิดน้อยลงชีวิตในครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวมันน้อยลงบ้านมันเย็นขึ้นให้เราสังเกตสิ่งที่ใกล้ตัวเราแบบเนี้ยนะคะนั่นแหละก็เนี่ยแสดงว่าดีแล้วถูกทางแล้วถ้าไม่เชื่อมันก็ไปภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธให้ได้แบบกรรมฐานหรือว่าไตรสรณคมให้ได้แบบกรรมฐานถ้าเรารู้สึกว่าคาถาอื่นเราไม่อยากสวดอะไรเงี้ยฮะมีแนวเลือกให้เยอะแยะแต่ว่าขอให้ทำจริงอยู่ที่ว่าจะทำจริงไหมนอกจากบางคนไม่ได้ทำอะไรเลยแต่แบบปัญญาทางโลกเยอะมากเลยอะไรเงี้ยนะเยอะบางคนเยอะค่ะเยอะกับคนอื่นอะเยอะกับตัวเองด้วยเยอะกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละแต่ถ้าเมื่อไรที่เราปฏิบัติจนเราเข้าใจแล้วเนี่ยเหตุบ่เหตุกะยาสูบอกคือซื้อคือเราจะเข้าใจว่าทำหรือไม่ทำก็ช่างพวกท่านอะก็คือฉันเข้าใจแล้วฉันแค่มาทำหน้าที่บอกก็จบอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละถ้าอยากทำนะคะถ้าอยากรู้ว่าชีวิตมันเกิดมาเพื่ออะไรก็ลองปฏิบัติดูนะคะลองปฏิบัติแล้วทำให้ได้นะคะชีวิตมันจะดีไปหมดเลยจะค่อยๆดีขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเราไม่รู้นะว่าเราจะกระทบอะไรในช่วงอายุเท่าไหร่กี่เดือนกี่วันกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนจะบอกว่าคุณหน้าเนี่ยพี่ปฏิบัติแล้วว่าเจ้ากรรมในเวรมาไวมากเลยค่ะคุณน่าเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นมันต้องเป็นเจ้ากรรมในเวรแน่เลยเลยนะถ้าเราไม่ปฏิบัติแล้วเมื่อเราไปเจอในวันข้างหน้าเราจะทำไงคะเราก็นอนให้เขากระทืบเราหรือเปล่าคะมันไม่มีอะไรไปพูดเลยว่าเนี่ยบุญฉันเยอะนะขอเธอรับบุญไปดีไหมโอ้โหสิกรรมให้กันนะคะอะไรเงี้ยนะคะปรับภพภูมิไปตามบุญตามกรรมนะคะจะทำบุญกุศลให้ตลอดนะคะเนาะนี่แหละค่ะก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจก็ให้เวลาฟังใครมาเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยดิฉันก็จะพิจารณาว่าเนาะบางคนก็หวั่นไหวบางคนก็โอนเองบางคนก็นะคะดิฉันก็เฉยๆค่ะดิฉันเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองหมายถึงว่าถ้าปฏิบัติแล้วดีดิฉันก็จะเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ดีตัวเราไม่ได้ตัวเรายังปกติอยู่ความคิดเรายังปกติอยู่การใช้ชีวิตยังปกติอยู่นี่คือถือว่าโอเคแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองแล้วก็สามีภรรยาลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องคนที่อยู่รอบข้างถือว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยนะคะทำต่อไปค่ะถ้าดิฉันเชื่อว่าคนที่ฟังดิฉันแล้วเชื่อดิฉันเนี่ยแสดงว่าเราแล้วเขานำไปปฏิบัติจริงจังแล้วมันดีเนี่ยแสดงว่าเรามีความเกี่ยวพันกันนะคะคนที่มันไม่เกี่ยวพันกันมันไม่เชื่อกันหรอกค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบยากมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะมันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยที่จะชวนคนมาสวดมนต์แล้วสวดมนต์แบบไหนคะคุณน่าสวดมนต์แบบให้ทุกลมหายใจเข้าออกที่ระลึกได้ให้ทำให้ได้ไม่ว่าจะเป็นภาวนาพุทโธไตรสรณคมหรือคาถาอะไรก็ตามทำให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับจิตนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตถวายตัวถวายจิตถวายชีวิตแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในทุกเช้าหรือทุกวันก่อนนอนอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจพิจารณาตามความเป็นจริงนะคะอย่าพิจารณาจากสิ่งที่จินตนาการหรือได้ยินมานะคะพิจารณาตามความเป็นจริงในทุกวันที่ปฏิบัติในหลายวันหลายเดือนหลายปีที่ปฏิบัตินะคะนั่นแหละใช้ชีวิตให้มันเป็นปกตินะคะไม่ใช่ปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตสับสนวุ่นวายกว่าเดิมหรือว่าชีวิตสุดกว่าเดิมหรือว่าชีวิตเพี้ยนไปจากร่องของมันจากทางของมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่นะคะมันการปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปแล้วชีวิตต้องร่มเย็นเป็นสุขจิตใจมันร่มเย็นเป็นสุขจากข้างในเบิกบานจากข้างในเพราะว่าธรรมเป็นของเย็นนะคะหลวงปู่เยือนบอกธรรมเป็นของเย็นนะคะฉะนั้น
เมื่อดึงธรรมเข้ามาในการใช้ชีวิตเนี่ยทุกลมหายใจเข้าออกมันต้องเย็นนะคะมันไม่ใช่แบบดึงเข้ามาแล้วร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคเนาะนั่นแหละค่ะหลวงตาบอกว่าให้อธิษฐานให้อธิษฐานทุกๆวันในสิ่งที่เราปรารถนาไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะคะแต่ปรารถนาอะไรก็อธิษฐานทุกวันเหมือนดิฉันอธิษฐานแหละขอให้ลูกมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมดิฉันก็อธิษฐานขอให้ลูกมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมถ้าตอนนี้ลงทุนอะไรอยู่ก็ขอให้หลวงปู่เจ้าค่ะลูกเอาเงินของหลวงปู่เนี่ยไปลงทุนเจ้าค่ะขอให้สิ่งที่ลูกลงทุนเนี่ยออกดอกออกผลประสบผลสําเร็จนะคะนะเจ้าค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะลูกจะเมื่อลูกได้เงินก้อนนั้นมาลูกจะใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นกล่าวแบบนี้นะคะดิฉันก็จะอธิษฐานเราต้องอธิษฐานอะไรที่มันเกี่ยวกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องลูกเรื่องเต้าเรื่องสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องที่อยู่รอบข้างเราถ้าเราไปเจอแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเราก็อธิษฐานขอในเรื่องนั้นอะไรนะคะอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้เอาจากเริ่มจากตัวเองก่อนแล้วก็ขยับมาถึงครอบครัวลูกเต้าสามีพ่อแม่อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละถ้ามันติดขัดเรื่องอะไรก็ขอเรื่องนั้นแหละแต่ก่อนเนี่ยก็คิดไม่ออกนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีครูบาอาจารย์ชีวิตมันก็รู้สึกโล่งๆเวงวางเคว้งคว้างลอยอยู่ในอากาศอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เมื่อมาปฏิบัติธรรมจิตอยู่กับพุทธธรรมพระสงฆ์เหมือนเราเอาจากที่ตัวเราแบบเคว้งคว้างในอากาศเหมือนเรามีหินหรือว่ามีลูกตุ้มเหล็กอะไรเงี้ยถ่วงเราไว้นะคะมาให้อยู่กับร่องกับลอยไม่ให้แบบฟุ้งไปกับทางโลกไม่ให้หลายไปกับทางโลกไม่ให้ลืมตัวลืมตนว่าตัวเองจะตายไม่ได้ปฏิบัติธรรมดิฉันทำบุญน้อยค่ะสมัยดิฉันอยู่ไทยดิฉันก็ทำบุญน้อยเพราะดิฉันจะอ้างว่าเหนื่อยจากการทำงานแล้วก็ตื่นกว่าจะเข้างาน9 โมงเช้า8 โมงครึ่งเข้างาน8 โมงครึ่งเลิก3 ทุ่มเลิก2 ทุ่มครึ่งดิฉันจะบอกว่าเหนื่อยไม่มีเวลาแต่ว่าก็จะพยายามหาเวลาโอกาสนานๆทีไปถวายสังฆทานไปถวายอาหารเช้าที่วัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าน้อยมากถ้าเทียบตอนเด็กๆก็ทำตามที่แม่พาทำตอนเด็กๆก็ทำตอนเด็กๆเนี้ยสมัยเด็กๆสมัยมัธยมหรือประถมเนี้ยทำเยอะกว่าสมัยทำงานอีกนะคะหรือว่าทำเยอะกว่าสมัยเรียนมหาลัยอีกแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกอะค่ะอยู่เมืองนอกเนี่ยแหละเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับดิฉันเพราะดิฉันได้ทำบุญเยอะที่สุดแล้วไม่ว่าจะทำบุญแผ่ให้กับโลกวิญญาณแผ่ให้กับสัตว์แผ่ให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าไปกระทบหรือว่าอาหารทุกอย่างที่เรากินทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาปลูกผักผลไม้ให้เรากินรู้จักแผ่เมตตาให้คนอื่นเป็นนะคะเนี่ยคือหลังจาก40มานี่แหละตอนเริ่มตอนอายุ40จนถึงณปัจจุบันเนี่ยค่ะเนี่ยแหละเป็นช่วงเวลาที่ดิฉันได้ทำบุญเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่เกิดมาอะไรเงี้ยนะคะเนาะนั่นแหละค่ะก็เวลาเราจะทำอะไรอะค่ะเมื่อเรารู้ว่ามันดีแล้วเนี่ยเราจะต้องแบบตั้งมั่นดิฉันเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งวันเดียวนะคะตั้งแทบทุกวันถ้าสมมติว่าช่วงไหนมันหลุดบ่อยก็ตั้งใหม่ตอกหมุดเข้าไปให้มันลึกตอกเข้าไปลงไปในจิตเราอะค่ะว่าอย่าทิ้งอย่าลอยอย่าฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันเป็นคนที่เชื่อมั่นในความดีเพราะว่าดิฉันเป็นคนเชื่อมั่นในบุญกุศลเพราะว่าดิฉันเห็นมาจากแม่ดิฉันสมัยก่อนที่ดิฉันเล่าให้ฟังตลอดว่าเราไม่มีบ้านอยู่เราเช่าบ้านเราก็ตะเวนเร่ร่อนไปเช่าที่นู้นบ้างเช่าที่นี้บ้างล่ะจำได้ตอนที่ดิฉันยังเด็กๆตอนที่ยังไม่เรียนประถมเนี่ยพ่อแกชอบนับเลขนะพ่อแกชอบนับเลขไอ้เนี้ยไปเช่าบ้านอยู่บ้านมันแบบเองนะคะบ้านหลังเล็กๆเหมือนเถียงนานะเถียงนาที่อยู่ตามท้องทุ่งท้องนานะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็ข้างๆนี่ก็จะชอบแบบมีเขาเรียกว่าใบตองกุ้งเนาะที่เขาทำไว้เป็นฝาผนังบ้านนะก็เช่าบ้านหลังอยู่เล็กๆก็เวลาไกวเปน้องดิฉันคนที่ถัดจากดิฉันนะคะเพิ่งเกิดเวลาไกวเปเนี่ยบ้านก็แบบเหมือนเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงซ้ายเอียงขวาประมาณนี้นะคะแม่จะเชื่อมั่นในบุญกุศลแม่ก็จะทำบุญกุศลใส่บาตรพระตอนเช้านะคนมันนอกจะส่วนมากจะเน้นการใส่บาตรตอนเช้าแล้วก็จะตามเทศกาลต่างๆช่วงเข้าพรรษาช่วงกวนเข้าทิพย์ช่วงกฐินช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะตามแบบเนี้ยแต่ว่าจะใส่บาตรเนี่ยจะทำได้บ่อยที่สุดแหละแกก็อธิษฐานเสมอว่า
ขอให้ทุกบุญทุกกุศลที่ลูกได้ทำเนี่ยส่งผลในชาตินี้ถ้าตอนนี้ลูกทุกข์ขนาดไหนถ้าลูกดีขึ้นบุญส่งผลเมื่อไหร่ก็ขอให้ลูกได้สบายเท่านั้นอะไรเงี้ยฮะแกก็จะพูดอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยมันก็จนณปัจจุบันเราเห็นเราก็เลยว่าโอ้ยพลังของบุญมันเป็นแบบนี้เองเนาะเชื่อในความเชื่อในเรื่องพลังของบุญแม่ดิฉันเนี่ยเชื่อในบุญบาปบุญบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นะคะก็ทำตั้งแต่จนมากๆค่ะจนมากๆซื้อข้าวกิโลกินไม่มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยนะต้องเร่ร่อนไปเช่าที่นู้นที่นี่ที่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะตามเนี่ยไปตามที่ต่างๆไปตัดอ้อยแถวสุพรรณบุรีไปขายของแถวสุพรรณบุรีสมัยนั้นนะคะแม่เล่าให้ฟังคือพวกเราเนี่ยตะเวนไปหมดเลยทำก่อสร้างทำนั่นทำนี่นะคะจะเป็นประมาณนั้นแล้วทีเนี้ยด้วยความที่เขาไม่เคยทิ้งในการทำบุญแม่จะทำทานเยอะจะทำบุญเล็กๆน้อยๆราคาเท่าที่แกมีแหละเพราะว่าคนจนน่ะเนาะค่ะคนจนก็ใส่บาตรใส่อะไรไปทำบุญเท่าที่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าทำไม่ขาดจนเห็นผลแกบอกว่าเฮ้ยบุญเนี่ยมีจริงเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะบุญนี่มีจริงเนาะด้วยความที่เราเห็นเป็นแบบนั้นจนณปัจจุบันเราก็เลยเชื่อเรื่องในบุญนะคะว่าการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคือบุญถ้าเราขอในเรื่องใดย้ำๆเราสิ่งนั้นเราก็จะได้ค่อยๆได้เข้ามานะคะเหมือนสิ่งที่แม่ดิฉันขอเรื่องว่าขอให้สุขสบายขอให้มีอยู่มีกินไม่ทนทุกข์ทรมานขอให้ชีวิตดีขึ้นถ้าตอนที่สบายก็ขอให้มันสบายเท่ากับตอนที่จนๆอยู่แม่บอกว่าตอนนี้นะแต่ก่อนนะจนๆนะแทบจะไม่มีอะไรกินเราต้องไปเข้าปงเข้าป่าลงนุ่ยห้วยหนองของบึงอะค่ะต้องไปหาอาหารตามธรรมชาติอะนะคะพูดถึงเนาะเพราะว่าต้องประหยัดเงินด้วยอะไรเงี้ยนะลูกก็เยอะหลายคนอะไรเงี้ยแกก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้นะอาหารนะเต็มตู้นะจนแบบบางทีต้องให้แมวให้หมาให้อะไรกินไปเพราะว่ามันเยอะเรากินไม่หมดนะคะแม่บอกว่ามันแปลกอยู่อย่างนึงนะซื้อกับข้าวกับอะไรมาเนี่ยทำไมรู้สึกทำไปแล้วมันเยอะอันนี้แม่เล่าให้ฟังนะคะที่บ้านนะปัจจุบันนี่อะไรแกบอกว่ารู้สึกมันเยอะมันกินยังไงก็ไม่หมดนะแกพูดอย่างนี้นะกินยังไงก็ไม่หมดรู้สึกมันทำไมมันแตกต่างกับสมัยที่เราจนๆมากเลยตอนที่นั้นอะตอนที่เราจนๆเราคิดแค่ว่าแค่ชีวิตดีขึ้นมีอยู่มีกินอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มันเหลืออยู่เหลือกินมันเห็นได้ชัดมากเลยค่ะเรื่องบุญมันมีอยู่มันเหลืออยู่เหลือกินบางทีก็ไปแจกคนนั้นแจกคนนี้บางทีไปวัดมาเนี่ยได้กับข้าวมาเป็นตะกร้าค่ะท่านพระอาจารย์ก็จะบอกว่าเอากลับบ้านไปแจกนู่นนี่นั่นก็ไปแจกน้องชายแกบ้างน้องสาวแกบ้างที่เขาแบบไม่ได้ไปวัดอะไรเงี้ยให้แมวให้หมูให้หมาไปอะไรเงี้ยนะคะแม่บอกว่าเออแปลกเนาะเรื่องของบุญเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่แบบมหัศจรรย์นะคะนี่แหละดิฉันก็เลยได้สิ่งนี้มาจากแม่ดิฉันคือเชื่อในเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นะคะทั้งที่ก็ไม่เคยไปนะคะโอเคเนาะนี่แหละค่ะให้กำลังใจทุกคนนะคะต้องหมั่นเก็บบุญเมื่อมันถึงเวลามันจะได้ออกดอกออกผลนะคะเวลามาปฏิบัติธรรมก็เหมือนต้นไม้ที่หลวงปู่ท่านพูดมันเป็นต้นธรรมแล้วก็ใส่ปุ๋ยรดน้ำพรวนดินดูแลมันทุกวันนะคะนี่แหละดูแลใจตัวเองน้อมนำจิตตัวเองน้อมนำพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้ามาในจิตเข้ามาในตัวแล้วทีเนี้ยก็ดูแลด้วยการภาวนาดูแลด้วยการสวดมนต์ด้วยการแผ่เมตตาอนุโมทนาบุญบันทึกบุญนะคะเนาะเวลามันออกดอกออกผลนะเราจะรู้เลยว่าชีวิตเนี้ยมันคุ้มค่าในการเกิดมาเป็นคนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็กำหนดทิศทางเป้าหมายหลายภพชาติต่อไปนะอดทนชาติเดียวค่ะอดทนให้มันได้ฐานนะคะหรือว่าอดทนณช่วงนี้แหละช่วงไม่กี่อาทิตย์หรือว่าช่วงไม่กี่เดือนเมื่อมันได้ฐานแล้วเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆของมันนะคะไปเรื่อยๆของมันถ้าใครที่ฟังดิฉันมาตลอดเนี่ยให้ท่านจับประเด็นนะจับประเด็นแล้วก็ค่อยไปปฏิบัติตามนะคะดิฉันก็บอกหลายคนนะคนที่เขาทำได้ฮะแบบดีใจอ่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าพี่หน้ามันก็มีช่วงหลุดนะเวลาทุกเข้ามาซ้ำๆเนี่ยทุกเข้ามากระหน่ำกระหน่ำบางทีก็หลุดนะพี่หน้าก็แบบเขวเหมือนกันนะอารมณ์แต่ว่าก็ไม่ทิ้งก็ยังภาวนาอยู่แต่ว่ามันไม่เบิกบานนะคะมันก็ภาวนาแต่ภาวนาแบบร้อนใจอะไรเงี้ยหรือว่าภาวนาแบบทุกๆอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ทิ้งอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่างนี้นะคะเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเออก็ทำไปแบบนั้นแหละมันก็มีบ้างแหละเพราะว่าระดับการ
เบนอารมณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันระดับการพิจารณาออกจากกองทุกข์นั้นได้ไวช้าต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็ให้กำลังใจเนาะหาจุดยืนให้ตัวเองหลวงตาบอกหาจุดยืนให้ตัวเองด้วยการฝึกนะคะถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะไม่รู้เราก็จะวนอยู่เขาพูดอะไรแล้วก็จะเอ็นไปเอ็นมากับคนอื่นที่เขาพูดนะคะเวลาฟังแล้วก็รู้สึกคล้อยตามในสิ่งที่คนอื่นเขาพูดว่าเอ้ยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นู้นอะไรนะคะประมาณนี้เนาะนี่แหละค่ะยากมากเลยการที่จะบอกคนให้มาสวดมนต์ให้มาปฏิบัติธรรมให้มาน้อมอนุโมทนาบุญด้วยกันก็เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมหลวงตาถึงบอกว่าเน้นโลกวิญญาณจริงค่ะจริงอย่างที่ท่านพูดเป๊ะมากเลยเพราะว่าโลกวิญญาณเขารู้ว่าเมื่อเขารู้ว่าเป็นแสงบุญแล้วเนี่ยเขาจะมาอนุโมทนาบุญด้วยเขาจะมาน้อมรับบุญเขาจะคอยช่วยเหลือเราถ้าเขาเปลี่ยนภูมิไปอยู่เป็นเทพเทวดาแถวๆนี้ค่ะแถวๆนี้แหละเขาไปไหนไม่ได้แล้วค่ะก็ทำกรรมทำเวรแถวนี้ก็อยู่แถวนี้แหละก็จะมาน้อมรับบุญด้วยทุกวันมากขึ้นแสงสว่างมากขึ้นนะคะหลวงตาบอกว่าเนี่ยโลกวิญญาณอ่ะพูดง่ายเข้าใจเวลาเขาเข้าใจแล้วเขาก็แบบไปรู้ว่าเนี่ยคือแสงบุญปรับภพภูมิไปตามบุญตามกรรมของเขาอะไรเงี้ยแต่มนุษย์ก็จะมีข้อแย้งเยอะมนุษย์ไม่ได้ปฏิบัติถ้ามนุษย์ไม่ได้ปฏิบัติก็จะดีเหรอใช่เหรอมันจริงเหรอเวอร์ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าดิฉันเคยคิดจริงเหรอใช่เหรอเวอร์ไปไหมเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเราจะมีบุญพอไหมเรามีจะมีบารมีพอไหมอะไรเงี้ยนะคะเราเป็นแค่ตัวกลางคนใช้จิตน้อมนำบารมีของทุกๆพระองค์ที่ท่านทิ้งไว้มาปรับภพภูมิพวกเขามาช่วยเหลือพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะมีกระจิตนึงอ่ะแต่ว่าเราสร้างสมจากการที่นี่แหละดึงน้อมพลังงานท่านมาแล้วก็แผ่ให้พวกเขาเนี่ยเป็นการสร้างสมบุญบารมีเราเก็บไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละต้องพูดให้เป็นอ่ะต้องพูดให้เป็นว่าได้บุญด้วยกันแล้วดูแลซึ่งกันและกันนะคะถ้าทำมาค้าขายก็ขอให้ค้าขายรุ่งเรืองนะคะขอให้มีลูกค้าเยอะๆถ้าทำธุรกิจอะไรก็กล่าวไปนะตรงนั้นแหละที่เขาได้บุญกับเราไม่ว่าเราจะทำงานทำการอะไรทำไร่ทำสวนทำนาอยู่ในไร่ในสวนในนาก็กล่าวไปนะคะว่าขอให้ดูแลพืชผักผลไม้ขอให้ดูแลสวนขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองพืชพันธุ์งามอะไรก็ว่าไปนะคะกล่าวไปค่ะเพราะว่าด้วยความที่เราสวดมนต์เนี่ยเราแผ่บุญให้กับหน้าที่นั่นตลอดนะคะแผ่ไปตรงสวนเราไร่เรากิจการเราอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะถ้าบางคนอาจจะคิดไม่ออกนะเพราะว่าอาจจะเน้นสวดอย่างเดียวบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ฟังหลวงตาตลอดแต่ดิฉันฟังหลวงตาตลอดดิฉันก็เลยจับสิ่งต่างๆที่ท่านเล่าเนี่ยมาพูดจำได้แล้วก็มาพูดมาพิจารณามาปฏิบัติตามอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละมันเป็นอะไรที่พิจารณาดีๆแล้วเนี่ยเพราะว่าท่านปรารถนาโพธิญาณเนาะท่านปรารถนาโพธิญาณตามรอยพระโพธิสัตว์มันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณหมดเลยนะคะสิ่งที่ท่านสอนเราอะแผ่บุญให้พวกเขาเกื้อกูลกันไม่ว่าจะเกิดในชาติภพใดก็ตามเพราะว่าถ้าเป็นสายปรารถนาท่านไม่เกิดท่านก็จะบอกว่าท่านก็จะไม่ต้องมาเกิดมาเวียนว่ายมาเจอกันแล้วแต่เวลาเราตั้งจิตอธิษฐานถ้าเราสายสร้างสมบุญบุญมีเราก็จะบอกว่าเกิดชาติภพใดขอให้เกื้อกูลกันนะเจ้าค้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์โลกวิญญาณอะไรก็ตามขอให้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยคือสายพระโพธิญาณท่านก็จะกล่าวแบบนี้เพราะว่าจะต้องเวียนไปเวียนมาอยู่นะคะถ้าท่านปรารถนาสายพระโพธิญาณหรือว่าท่านปรารถนาสายพระโพธิสัตว์นะคะก็จะประมาณนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็ทำให้ได้ถ้ามันไม่มีกำลังมันก็ตัดไม่ได้หลวงตาว่ามันจะตัดไหนล่ะคะขนาดตัดกิเลสยังทำไม่ได้เลยขนาดตัดไม่อยากอิจฉาน่ะไม่อยากโกรธน่ะไม่อยากโมโหแต่มันทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละถ้าไม่มีกำลังจิตไม่มีกำลังในการตัดภพชาติมันก็จะต้องเวียนไปเวียนมาแบบนี้ฉะนั้นน่ะจะต้องสร้างฐานก่อนอันดับแรกทำยังไงให้มันได้ฐานน่ะง่ายดิฉันก็ว่าง่ายตั้งแต่วันที่ดิฉันเริ่มทำเนี่ยดิฉันจนถึงณปัจจุบันดิฉันก็ว่ามันก็ไม่ได้ยากนะแค่ควบคุมจิตแค่ควบคุมจิตตัวเองนะคะอยากรู้อยากเห็นอะไรก็เพียรใส่ในการปฏิบัติไปจะค่อยๆรู้เห็นเข้าใจมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละดิฉันอ่ะขนาดดิฉันไม่เคยไป
ไปกราบหลวงตาไม่เคยเห็นกายสังขารของหลวงปู่เลยแต่ดิฉันเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นมากเลยเพราะว่าเห็นจากการปฏิบัติเลือกตามที่ท่านสอนไว้พูดไว้ให้เราหมั่นทำข้อไว้อะไรอย่างนี้นะคะเราฟังแล้วเราอ่านคำสอนของหลวงปู่เนี่ยเราก็แบบมันเหมือนมันเข้าไปในใจอะค่ะมันเข้าไปในจิตเราเราก็เพียรทำแล้วเกิดความศรัทธาทั้งที่ไม่ทันกายสังขารท่านไม่ได้รู้จักหลวงตาม้าไม่ทันกายสังขารหลวงปู่ดูอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าเราอยู่ไกลนะซีกโลกหนึ่งแต่กลายเป็นว่าเราเกิดความศรัทธาเชื่อมั่นมากขึ้นดิฉันสังเกตตัวเองนะคะได้ว่าทำไมเราถึงศรัทธาเชื่อมั่นมากขนาดนี้ก็เลยพิจารณาโอ้มันเห็นสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เราปฏิบัติลงมือทำเนี่ยเราเห็นมันเกิดขึ้นจริงอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนและทิ้งไว้ให้เราเดินตามอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละฮะเนาะก็ให้พิจารณาแบบนี้นะคะว่าเอ้ยทำไมคุณหน้าถึงเชื่อมั่นอะในเมื่อคุณหน้าแบบไม่เคยปฏิบัติธรรมมาก่อนไม่เคยเป็นลูกศิษย์ครูบาอาจารย์ท่านใดมาก่อนแล้วปฏิบัติธรรมก็ฟังจาก YouTube แล้วก็เน้นลงมือทำนะคะแล้วก็พิจารณาตามอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะนั่นแหละทุกคนทำได้หลวงตาบอกว่าทุกคนทำได้อยู่ที่ว่าเราจะทำไหมอะไรเงี้ยนะทำแล้วมีประโยชน์กับชีวิตมากๆอ่ะนะคะประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างมากๆเลยพิจารณาได้ยาวไกลมากเลยนะคะนั่นแหละถ้าทำได้แล้วมันแบบโอ้ชีวิตนะคะไม่ได้สนใจอะไรเลยที่หลวงตาพูดนะคะไม่ได้สนใจอะไรเลย